เรายัางต้องการไอคอนิกด้านหนังแอคชั่นหญิงอีกเยอะๆเหมือนกันนะเราจะมีแองเจลิน่าโจลี่คนเดียวหรอใช่ไหมล่ะฝังผู้ชายเขามีโอ้โหใครอะม,มีทุกปีเกิดขึ้นใหม่ทุกปีเกิดใหม่ตลอดเอเอ,เอมันอยากเห็นอีกเยอะๆเลยเพราะว่ามันมันน้อยผมไม่ได้ข่าวหนังเรื่องนี้เลยแต่ยอมรับว่าหน้าหนังน่าดูเพราะว่ามีดาราหญิงเยอะแล้วก็ไม่ใช่ดาราหญิงแบบทั่วๆไปมันดูเป็นบิ๊กแคส ประมาณหนึ่งเลยนะเจสิก้าเชสเทนดูบิตายองโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งเอเชียเราก็มีฟ้านปิงปิงเว้ยเรื่องนี้เราพูดถึงเดอะทรีไฟฟหรือเปล่าถ้าไม่รู้นะถ้าใครมีวิธีเรียกที่ถูกต้อง <c oughs> ก็บอกเรามาได้มันเป็นหนังของไซมอนคินเบิร์กจริงๆแล้วเราผ่านหน้าผ่านตากับเขามามากน้อยแค่ไหนอะความน่าสนใจอยู่ที่ทีมนักแสดงนี่แหละกับนักแสดงทีมหญิงที่เรียกได้ว่าตัวท็อปของวงการในยุคนี้ ก็ว่าได้อะไรเงี้ยทั้ง5้าคนแถมยังเป็นระดับนานาชาติด้วยนะที่มีทั้งอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียอย่างที่บอกอส่วนตัวพุ่มกับเองก็เครดิตถือว่าในฐานะคนเขียนบทอะเครดิตดีมากที่สร้างชื่อมาตั้งแต่สมัยมิสเตอร์มิสซิสมิธเลยด้วยซ้ำไปจนถึงแก๊งเอ็กเมทั้งหลายแหล่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังบทภาพยนตร์เหล่านี้แต่ถ้าเป็นงานกำกับเนี่ย ็ถือว่าเป็นหลุมดำนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ทำให้แฟนหนัง Xmen เนี่ยต้องผิดหวังแล้วรอบหนึ่งกับดักฟินิกแต่ก็บองได้ว่าเออเขาเป็นคนที่มีไอเดียในการที่จะรวบรวมบทหรือรวบรวมหนังหลายหประเภทที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือที่เขาชอบแล้วกันให้กลายมาเป็นหนังที่มีเอกลักษณ์บางอย่างถ้าย้อนดูอย่างมิสเตอร์แอนด์มิเสมิธเองเนี่ย มันก็มีความเฉพาะตัวบางอย่างถึงอาจจะไม่ใช่แบบว่าแปลงใหม่ร้อเซก็ตามแต่มันมีกิมมิคบางอย่างที่ทําให้หนังที่ไซมอนคินเบิร์กเนี่ยเขียนบทเนี่ยหรือดูแลอยู่เนี่ยมันมีความเฉพาะตัวมีความแปลกใหม่บางอย่างที่น่าสนใจแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเรื่องนี้ภาพลักษณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของนักแสดงนี่แหละแค่หน้าหนังแค่นักแสดงก็น่าจะเอาอยู่แล้วละกับการที่จะดึงดูดคนเข้าไปดูนะอืมผมเข้าไปดูหนังเรื่องนี้โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่ได้ดูไม่กระทั่งตัวอย่างด้วยซ้ําแต่โอเคเราดูหน้าหนังแล้วเนี่ยมันคล้ายๆไอ้พวกหนังผู้สาวสายลับที่เราได้ดูกันบ่อยๆเราก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเรารู้สึกว่าเออน่าสนใจแฮะมันมาอีกแล้วจริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีอคติในแง่ลบกับหนังแอคชั่นหญิงนะถึงแม้มันจะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างเยอะแะ,ะมากมายแต่ก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้แบดกับมันมากนะักเนื้อเรื่องของสามห้าห้าเนี่ย มันเป็นเรื่องราวของการตามล่าอุปกรณ์เทพชนิดหนึ่งที่มันสามารถแฮกได้ทุกอย่างเลยเว้ยแม้กระทั่งระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปิดก็ตามคุณจะแฮกอะไรอะระบบการบินเหรออ่ะได้คุณจะแฮกไฟฟ้าทั้งเมืองเหรออ่ะได้ในเมื่อมันเป็นปัญหาขนาดนี้เนี่ยก็เลยต้องใช้สายลับในการเข้ามาแทรกซึมและเอาอุปกรณ์ชนี้ไปให้ได้ แต่จนแล้วจนรอดมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะสิที่จะตามล่าอุปกรณ์นี้มันมีสายลับในแต่ละที่ที่ต้องการอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาได้ทั่วโลกเลยแต่ละประเทศมาหมดเลยก็เลยกลายเป็นการรวมสายลับที่เฉพาะกิจมากๆของหนังเรื่องนี้เดอะทีไฟไฟคือตอนแรกมองว่าไอเดียเข้าท่านะกับการที่เป็นหนังสายลับหญิงซึ่งยุคหลังๆจริงๆแค่เยอะเหมือนกันนะ หรือหนังแอคชั่นที่มีดารานำเป็นผู้หญิงเนี่ยน,นะอย่างถ้าจำได้ไม่นานมานี้ก็อย่าง Lucy. ลูซี่อ่าลูซี่ลูซี่หรือถ้าเป็นสายลับเลยก็อย่างแอนนาแอนนาแอนนาหรืออะตอมิกบอลอ่าดาร์กดหน่อยใช่หรือถ้าใน n น t f l i x ก็มีพวกเคสอะไรพวกนี้ก็ทำให้เห็นว่าเออเฮ้ยยุคนี้หนังที่มันมีคอนเซปต,ต์แบบนี้มันเยอะ ก็มองว่าน่าสนใจนะคอนเซปต์นี้มันยังขายได้อยู่นะถ้ามันทําให้สนุกมากพอหรือมีลูกเล่นมากพอเพราะว่าหนังสายลับเนี่ยเราก็มองว่าออมันก็พัฒนาไปตามยุคสมัยนะถ้าพูดถึงว่าตั้งแต่สมัยอาเจมบอลมายุค 6,0, 7,0มาเรื่อยๆจนมาถึงยุค8 0ที่มันเป็นเรื่องราวของสงครามเย็นอเมริการัสเซียโน่นนี่นั่นจนมาถึงยุค2,000ที่เป็นการจรกรรมพวกเทคโนโลยีใหม่ๆ จนเรามองว่ามันก็น่าจะถึงจุดพีิกในตอนนั้นก็คือเรื่องของบอลแอนเดดิตี้ที่ทําให้สายลับมันไปลุดหน้าไปถึงความท้าทายที่มันเพิ่มแอคชั่นเข้าไปในรูปแบบใหม่ต่างๆแม้แต่เจมบอลยังต้องเดินตามบอลแอนเดดิตี้ไปด้วยซ้าไปแล้วพอมีคอนเซปต์ว่าอ่ะโอเคสายลับเป็นผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากยิ่งได้การรวมทีมที่มันเป็นนานาชาติมันเหมือนเป็น งานขายโปรเจกต์ที่ไม่มีทางพลาดได้เลยอะ่ะคุณมีดารานำที่เป็นอเมริกันเป็นยุโรปก็เป็นอังกฤษเป็นเยอรมันมีเอเชียเป็นจีนโอ้โหมีอเมริกาใต้ทุกคนก็มีชื่อที่คุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันหมดอะไรเงี้ยรวมทีมกันก็ถ,ถือว่าเป็นโปรเจกต์น่าสนใจมากแต่ปัญหามันก็มีว่ามันไม่ใช่แค่ว่านักแสดงดีแล้วมันจะช่วยหนังรอดได้เสมอไปอะไรเงี้ย mm. ตัวหนังเองมันก็มีปัญหาบางอย่างที่ทาให อเอกลักษณ์ของความเป็นหนังสายรับมันไปไม่สุดอยู่เหมือนกันอืก็อม,อม,มองว่าไอเดียดีแต่สุดท้ายแล้วหนังมันทําไม่ถึงไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นตัวตนใหม่หรือความเป็นเอกลักษณ์มากพอที่เป็นตัวเองให้มันโดดเด่นในกลุ่มหนังสายรับด้วยกันหนังเรื่องนี้ถือว่าทําไม่สำเร็จแล้วกันในส่วนนั้นอืมผมมีความรู้สึกนี้เหมือนกันตอนแรกที่เอะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมันดีไม่ดีวะเปิดหน้าหนังมามันไม่ว้าวนะ่ะมันเหมือนกับ หนังสายลับที่เราดูดูกันแหละเรารู้สึกว่าโอ้โหคือความแตกต่างเนี่ยโอเคมันยังหาไม่ได้นะแต่จังหวะเนี่ยมันก็มาตามแบบฉบับหนังเรื่องอื่นเป๊ะเลยโอ้โหแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งเราก็ยังรู้สึกอยู่นะโอโ้นี่มันหนังเกตมันไม่ได้เอลิสนี่หว่าถึงแม้ว่าแคสมันจะแบบว่าสุดยอดขนาดเนี้ยนะวิหนังมันดูฟอร์มไม่อลังการนง แต่พอไปสักพักหนึ่งผมเริ่มชอบมันได้ฮะเออในหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าการบูก,การอะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้เรารู้สึกว่าแตกต่างนะในช่วงยุคที่ผ่านมาถ้าเป็นแอนนามันก็แอคชั่นมันหรือ,อยังไงอะเรสสเปโร่อย่างนี้ไหมโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะหม่นขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะค่อนข้างจริงจังหรือเป็นอะตอมิกบอลเรารู้สึกว่ามันแทบจะเป็นจอห์นวิกในร่างผู้หญิงแล้วอะแต่เรื่องนี้มันจับจุดแอคชั่นไม่ค่อยได้ฮะ ไม่ได้มีเอกลักษณ์ขนาดนั้นแต่ผมไม่รู้เป็นยังไงนะผมดันรู้สึกชอบเวลาพวกนี้มันรวมกลุ่มและกําลังทําภารกิจบางอย่างเออมันดูเข้ากันอันนี้ผมซื้อเฮ้ยเคมีพวกนี้เวิร์กเข้ากันผมชอบใช้ได้ไอการแอคชั่นเนี่ยเรายังหาจุดเด่นไม่ได้นะแต่เรารู้สึกว่าไอมุมการรับส่งลูกต่อลูกอะไรเนี่ยเวิร์กแล้วแต่ละคนไม่กินซีนกันเว้ยโอ้โหเจสสิก้าเชตเทนนี่เหมือนดอมอะ่ะอีกคนนึงเหมือนไบรอันเว้ย อีกคนนึงเหมือนไอ้เทชว่ะอีกคนนึงเหมือนฮานว่ะเอ้ยแบบนี้มันเข้าท่าเว้ยแอคชั่นมันไม่ได้ซื้อใจอะไรเราได้แต่เคมีอ่ะผมชอบเคมีผมรู้สึกว่าเออทาไอ้ซีนแบบในห้องประมูลเยอะๆสิวะตอนรบส่ตงต่อโอ้โหผมเพลินมากแต่ไอ้แอคชั่นเนี่ยโอเคผมรู้สึกสนุกดีมันกระแทกกระทันแต่แค่ว่าเอกลักษณ์ยังไม่มีแต่ผมรู้สึกชอบตรงนี้แหละเคมีของแต่ละคนเนี่ยได้ว่ะได้ว่ะ ไอเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้นักแสดงเลยนะอืคือด้วยด้วยความที่เอ่อเขานําเสนอคาแรคเตอร์ความเป็นทีมอะ่ะทําได้ดีมากแล้วกันอืถึงจะบอกว่ามันมีจุดเด่นตรงเนี้ยแต่จุดด้อยพูดตรงๆเลยคือเรื่องบทแล้วกันเอออ,อนี่ถือว่าหนังโอเคมากที่ได้นักแสดงนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกมานะแต่การเซตอนพมันดูเชยอะ่ะไม่มีอะไรนะ เออดูซ้ำซากด้วยดูแบบเอ้ยเราเคยเห็นเรื่องราวเหล่านี้มาในหนังเยอะมากแล้วไม่ว่าเรื่องไหนๆก็ตามที่เราเอ่ยชื่อมาแม้แต่ตัวเจสิก้าเองที่เขาเคยเล่นอะไรประมาณนี้มาก่อนอย่างเอวาก็ตามอะไรเงี้ยเออเอวามาเลยการไปนะเออการที่เซตอัพตัวละครเหล่านี้ไม่น่าสนใจและอยู่ในภารกิจที่เป็นจุดเริ่มต้นน่ะมันดูแบบธรรมดามากอะโอเคคุณสร้าง ภารกิจขึ้นมาให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการดูอันตรายระดับโลกความน่ากลัวของสิ่งประดิษฐ์อันนี้มันคุกคามความปลอดภัยของโลกโอ้ยิ่งใหญ่มากแต่วิธีการนําเสนอสิ่งนี้ให้คนดูอ่ะมันดูเชยมาก การวางแผนตามล่ากาันการขโมยการจารกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย uh huh. มันดูมานหนังยุค90้าูนเลยอะ่ะ uh huh. <laughs> มันเอากําลังเข้าใส่แล้วมันก็ไม่ได้มีแผนการไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมคืออันนี้มันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของหนังที่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคือเราชื่นชอบกับความซับซ้อนอะไรบางอย่างในหนังแนวนี้ที่ยุคหลังมันทําได้มากขึ้นทําได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างความตื่นเต้ในให้คนดูมากขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่หนังกลับสู่เบสิกมันก็จะดูน่าเบื่อขึ้นมาทันทีไง uh, 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 uh. นี่คือในความรู้สึกเรานะคือโอเคมันก็ไม่ได้แย่ไงพูดถึงว่ามันมีความสมเหตุสมผลของมันนะมันมีตรกกะของโลกมันเองนะแต่ว่ามันดูธรรมดาไปในขณะที่เราคุ้นชินกับความหวือหวาบางอย่างในโลกสายลับที่เราเห็นในหนังนะกนละายเป็นว่าเรื่องนี้มันเลยทําได้ไม่ดีทําได้ดีในตัวเองแต่ว่าไม่ดีในฐานะที่แบบว่าคุณต้องสร้างสิ่งใหม่ให้คนดู มากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ในการชมของคนดูอะไรเงี้ยพอจุดเริ่มต้นมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเข้าไปสู่ความเป็นหนังเรื่องนี้ได้อะที่เหลือเราก็แค่ตามไปเรื่อยๆที่ตามได้เพราะว่าตัวละครมันโดยนําเสนอโดยนักแสดงที่มันเยี่ยมมากๆอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่ความเป็นดราม่าบางอย่างที่สื่อผ่านนักแสดงเหล่านี้มันกลายเป็นตัวดึงดูดเพียงจุดเดียวที่หลงเหลืออยู่แล้วกันเพราะว่า พราะเรื่องของความเป็นหนังสายลับในหนังนี้มันก็ไม่ชัดเจนขนาดที่แบบโอ้โหเฉือนคมหรือทาให้เห็นถนึงโลกสายลับที่มันโอ้โหซับซ้อนมากการที่จะไว้ใจใครไม่ได้การที่จะต้องทํางานร่วมกันการจะเชื่อใจกันเนี่ยในโลกสายลับมันยากอะไรเงี้ยเออมันทําไม่ได้เลยอะ่ะมันไม่มีความซับซ้อนตรงนี้เลยอะไรเงี้ยมันน่าจะเล่นอีกหน่อยนะในสี่คนนี้มาจากโอ้โหคนหนึงมาจาก CIA นะอีกคนนึงมาจาก อีกประเทศหนึ่งอีกคนหนึ่งมาจากอีกหน่วยหนึ่งที่ก็แบบว่าหูไม่น่าลงรอยกันได้อ่ะมันต้องมีความแบบนี้กันหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้เล่นตรงนั้นกับเราเลยอยงี้โครงเรื่องด้วยนะโครงเรื่องที่มันผูกกันหลวมๆอ่ะคือถ้าไม่มีเคมีระหว่างกลุ่มนักแสดงยึดไว้อ่ะโครงเรื่องหลวมมากเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแบบไม่ได้มีความลุ้นระทึกน่าตื่นเต้นอะไรเลยเหตุการณ์พาไปไเรื่อยอเลย,เลยอ,อะไรเงี้ยรวมถึง จุดหักมุมต่างๆก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเรารู้สึกว่ามันเดาได้มันแบบคือเราเห็นมาในสายลับแบบล้านแปดเรื่องมากค่ะก็เลยทำให้ความเข้มข้นแล้วกันส่วนของความเป็นหนังสายลับมันหายไปซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่จุดด้อยนะถ้าคุณทำเรื่องเดิมๆให้ลงตัวก็ได้ไงคุณไม่ต้องสร้างสารสิ่งใหม่แต่ว่าถ้าคุณจะเล่าเรื่องแบบ ธรรมดาแบบโบราณนิดๆแบบที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ถ้าทําถึงในระดับที่ความเข้มข้นมันมีมากพอความสนุกตื่นเต้นมันมีมากพอคุณก็ผ่านนะอืหรือถ้าเราคุยกันจอห์นวิกมันก็ไม่ได้มีบทอะไรมากมายเนี่ยหรอไหมเออไม่มีไม่มีเลยแต่ความเข้มข้นของแอคชั่นที่บวกกับอารมณ์ร่วมที่จะสร้างให้คนดูต้องตามลุ้นระทึกไปตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันทําถึงมากอ,มอ่ะยกตัวอย่างเรื่องแล้วกันอย่างอีโคไลเซอร์ อืมอืมภาคสอง่ยชัดเจนหน่อยที่มันมีความเป็นสายลับอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอดีต CIA ทํางานโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนกันว่าพลอตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ความเข้มข้นของฉากแต่ละฉากของเรื่องราวที่มันผูกพันกันนะที่จะสร้างความตึงเครียดให้คนดูได้ตลอดเวลาของระยะเวลาฉายหนังมันทําได้แล้วก็พอบวกกับการแสดงด้วยมันก็ไม่มีอะไรต้องตินี่ขนาดว่าพลอตไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แล้วนะ แต่ว่าเออมันมีส่วนอื่นที่มาชดเชยแล้วกันเรื่องเนี้ยสิ่งที่ชดเชยได้เพียงอย่างเดียวคือการแสดงแต่นั่นแหละอย่างที่บอกเราสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะชื่นชมมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำไงเพราะว่าบทมันมีจุดอ่อนเยอะเกินไปจุดที่เหตุการณ์มันคลี่คลายแบบแปลกแปลกมันทําให้ความต่อเนื่องทางอารมณ์ความลุ้นระทึกความสนุกเนี่ยมันโดน ลดถอนไปโดยไม่ตั้งใจก็ได้เกือบแล้วนะเกือบแล้วอย่างที่บอกแหละคือเราไม่ได้เกลียดหนังเรื่องนี้ไงมันมีดีมันมีไอเดียแต่พอมีบางจุดมันมาขัดความรู้สึกตลอดเวลาอย่างเงี้ยตั้งแต่เรื่องเรื่อง,องจนจนจบเรื่องมันไม่มีช่วงไหนเลยที่จะฟโฟล์ไปแบบดูสมูทตลอดอะไรเงี้ยมากกว่าเออเออเอผมก็รู้สึกตรงนี้เหมือนกันนะถามว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยจาเป็นไหมเนี่ยไม่จำเป็นอะ <S <S แต่ถามว่าโอ้โหไหนเมื่อมาขนาดนี้แล้วก็ถ้าใส่บทดีๆให้มันได้เนี่ย มีจุดที่ทำร้ายจิตใจเราได้เหมือนกันนะแต่เสียดายว่าโอ้โหไม่ว่ะถึงแม้ว่าอย่างคุณเมสเนี่ยสายรับ c a เราเนี่ยคุณเจสซิก้าเชสเทนเราเนี่ยเรารู้สึกว่าแก,กก็คือตัวเดินเรื่องหลักเลยเลยมิติความสัมพันธ์คนรอบข้างของแกก็น่าสนใจนะแต่ก็ให้น้อยไปหน่อยเราสึกว่าเออหลายๆตัวเนี่ยมันบีบหัวใจได้ระดับแบบถ้าทําให้ดีๆมันก็เป็นเหมือนเจมบอลได้เลยนะเป็นคู่หูที่บีบหัวใจเราได้ประมาณนึงเลยนะสายรับเยรวันนี้ก็ ความสัมพันธ์เขาก็เออมันมีฉากที่สามารถใช้ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างของตัวละครพวกเนี้ยมาบีบหัวใจเราได้เลยนะแต่ว่าเออมันเสียดายแฮะเพราะว่าอีเลเมนต์นี้มันใช้ไปในการหักมุมทํานู่นทํานี่ได้อีกเยอะแยะเลยแต่เออถ้ามันมีให้พื้นที่แล้วก็มีบทที่ดีในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมันดีกว่านี้อีกนิดนึงมันก็จะดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องการเขาเรียกว่าอะไรอย่างปมอะปมปัญหานี่แบบ โอ้ยรู้แล้วว่าใครหักหลักนี่แต่แรกเลยเนี่ยไม่ต้องสืบเลยอะไรเงี้ยเหมือนโลกสายลับนี้มันตื้นๆไปหน่อยมันเบาๆฮะมันทําให้แต่ละตัวเนี่ยที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะมีที่ทางของตัวเองอยู่แล้วนะมันทําให้ขาดมิติหรือขาดประสบการณ์ในการเป็นสายลับไปนิดนึงมันน่าจะเป็นสายลับที่ทันโลกทันเหลี่ยมกว่านี้หน่อยแต่เสียดายมันมีดีแค่บู๊เก่งแค่นั้นเองเรารู้สึกว่า เออโลกของทีไฟไฟนี่น่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนอกจากอย่างที่บอกแหละผมประทับใจฉากเวลาเขารวมตัวกันฉากยิ่งตอนอยู่ในตะวันออกกลางกับตอนอยู่จีนเนี่ยโอ้โหชอบมากรวมตัวกันแล้วเนี่ยดีมากผมว่ามันมีที่ยืนพอจะมีที่นในความเป็นสายลับของพวกนี้นะผมยังอยากเห็นเออมันรู้สึกมันลงตัวฮะมันรู้สึกมันลื่นไหล เคมีมันเข้ากันสืบกันนู่นกันนี่มันใช้ได้แต่นั่นแหละจุดบอดจุดใหญ่มันก็ยังอยู่ที่บทอยู่ดีอย่างที่บอกเราดูอะตอมิกบอลเราก็มันมีโรคของอะตอมิกบอลว่ะเราดูแอนนาโอ้โหก็มีโรคของสาวสาวสายรับพวกนี้ว่ะเชี่ยมหน้าตื่นเต้นเอออตอมิกบอลหน้าตื่นเต้นเรสสเปโร่โอ้โหก็น่าตื่นเต้นมีโรคของตัวเองไว้เออมันเป็นอย่างนั้นแต่ไอตัวของเดอะทรีฟไฟเนี่ยน้อย อาจจะเป็นเพราะว่ามันด้วยความเป็นนานาชาติมั้งมันเลยหาจุดร่วมลําบากหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่นั่นแหละรู้สึกว่าเรายังจับจุดของทรีไฟไฟเอ๊ะสรุปแล้วมันยังไงอาจจะเป็นสายลับหน้าหวานใช้เหลี่ยมสาวในการแบบสืบอ,อะไรอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ฮะมันเหมือนสายลับทื่อๆือท,ท,ท,ที่บู๊เก่งอ่ะ่างที่บอกมันขาดความเป็นหนังรวมทีมเนวยไงคือจุดเด่นแล้วกันนะกับหนังที่รวมทีมนักแสดงลหลายๆคนนะอย่างแก๊้งโอเชียดเองก็ตามอนะ่ะ ให้เห็นชัดเจนที่สุดแต่ละคนจะมีความสามารถที่จะมาเติมเต็มทีมให้มันมีความเก่งมากขึ้นความรอบด้านมากขึ้นสายบู๊สายบุญสายวางแผนสายหลอกล่อสายอะไรพวกนี้คือพูดง่ายว่าการรวมทีมมันมักจะนำคนที่มีความสามารถหลายๆด้านเข้ามาเสริมให้ความสุดยอดของภารกิจการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นแต่ทรีฟเนี่ย มันเหมือนเป็นตัวละครที่มีความเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันน่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เล่นประเด็นว่าเออมันก็มาคอมเมนต์กันเองด้วยความที่เออคุณมีความสามารถคล้ายกันซึ่งจะเล่นแนวนั้นก็ได้แต่หนังก็ไม่ได้เล่นเยอะมากอ่าในฐานะที่แต่ละคนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเลยแลมารวมทีมกันมาประกอบกันมาประกอบร่างกันกลายเป็นสุดยอดทีมก็ไม่ได้เล่นประเด็นนี้อีกนี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นส่วนที่เราคาดหวังว่าเออเราจะได้เห็นจากหนังที่มันรวมทีมขนาดนี้ พอมันไม่มีส่วนนี้เราก็อ่ะโอเคแล้วเราจะตามส่วนไหนดีเหลือแต่อคชั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยตัวบทที่มันไม่ได้มีความซับซ้อนมันไม่ได้มีความลุลรทึกมันไม่ได้มีความเข้มข้นในทั้งความเป็นหนังสายลับทั้งความเป็นหนังดราม่าอะไรเลยซึ่งหนังสายลับบางเรื่องเนี่ยมันก็พยายามจะสร้างความตัวเด่นของตัวเองไงถ้าคุณไม่ได้แอคชั่นมากคุณก็อาจจะต้องดราม่าเข้าใส่ถ้าคุณไม่ได ดราม่ามากคุณก็ต้องไปเน้นสืบสอบส,วน,สวนหน่อยไหมให้มันมีเอกลักษณ์ในโลกของหนังตัวเองอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันเหมือนกักไปหมดทุกทางอะ่ะอยากจะจับความเป็นทิลเลอร์นิดนึงความเป็นทิลเลอร์สายลับนิดนึงแต่แตะเรื่องการเมืองหน่อยนึงไหมอยากจะแตะความเป็นหนังจรลกรรมหน่อยไหมอยากจะแตะความเป็นหนังหักเหลี่ยมเฉือนคมหน่อยไหมทุกอย่างคือแบบว่านิดๆิดหน่อยๆนิดๆหน่อยแล้วไปไม่สุดทางสักอย่างหนึ่ง ถ้ามองเรื่องแอคชั่นจริงๆเราก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่สุดทางของความเป็นแอคชั่นเหมือนกันนะค uh ือ huh. เอาพูดง่ายไอย่างเท็เนเนี่ยมันก็ไปสุดทางของความแอคชั่นของมันอื uh huh. แม้แต่แอนนาเองที่บทเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะแต่แอคชั่นก็มีจุดเด่นเหมือนกัน uh huh. อะไรเงี้ยมันทําให้หนังเหล่านั้นมันมีภาพจําบางอย่างแต่ทีไฟไฟเนี่ยกลายเป็นว่าเออแอคชั่นเหมือนจะโอเคไง uh huh. แค่โอเคอะ่ะ แต่สุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเออมันไม่ได้มีความเฉพาะตัวที่จะทําให้เออกลายเป็นหนังแอคชั่นสายลับที่มีความโดดเดน่นที่เป็นฉากแอคชั่นอะ่ะเราก็ไม่สามารถพูดคํานี้ได้อะ่ะแต่มีมีฉากเดน่นมีภาพจําบางอย่างแต่ก็ยังไม่ได้เด่นมากพอความเป็นหนังจุลกรรมอย่างที่บอกเอ,อ้ยมีซีนเด่นเลยมีซีนที่น่าสนใจมากแต่ก็เอามาใช้ได้ไม่คุ้มค่าหรือเปล่าหรือเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่พออยู่ในภาพรวมนะก็ไม่น่าจดจําอีกนั่นแหละ ความเป็นดราม่าตัวละครที่พอคุณเซตอัพมาไม่ดีตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยการที่จะเอาปมมาเล่นเอาความขัดแย้งเหล่านี้มาเล่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนดูรู้สึกถึงความดราม่าเหล่านี้ได้เลยมีกลิ่นหน่อยๆมีละมีแบบเปลยมาหน่อยๆแล้วแบบเอ้ยเอ้ยเรื่องราวเหล่านี้สนใจแบ็กสตอรี่เหล่านี้น่าสนใจว่ะถ้าคุณขยี้หน่อยนะเข้มข้นเลยละแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้สัมผัสเหมือนกันทุกอย่างมีหมด คือคุณอยากได้อะไรจะดังเรื่องนี้มีหมดแต่มันมีแบบนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆอยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนดูฟูลฟิลกับทุกความรู้สึกที่คุณพยายามจะถาโถามใส่คนดูได้มากมายให้คะแนนอย่างที่บอกว่าชอบไอเดียต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็ทีมนักแสดงที่ผ่านเลยที่แบบว่าเออเป็นตัวชูโรงได้แบบเต็มๆเลยแต่เสียดายว่าสุดท้ายด้านหนังไม่สามารถทาให้เรา พึงพอใจกับความเป็นหนังสายลับไม่ว่าจะขายทีมนักแสดงหญิงหรือขายทีมนักแสดงใดๆก็ตามความที่มันไม่สุดทางมันกักไปหมดทุกแนวก็ทําให้หนังไม่เอนจอยในการรับชมสักเท่าไหร่นะแต่มองว่าเออไอเดียนี้น่าสนใจถ้ามันมีการต่อยอดหรือสิ่งที่มันทิ้งท้ายเลยไว้บางอย่างเนี่ยแล้วมันมีการต่อยอดด้วยทีมนักแสดงทีมนี้แล้วได้รับการพัฒนาไปในทางใดทางหนึ่งที่หนังแนวนี้ควรจะเป็นหรืออะไรที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเห็นจาก เรื่องอื่นๆแล้วกันถ้าเขาจับทางถูกนะกับคอนเซปต์เนี้ยเราว่ายังน่าสนใจอยู่หนังไม่ได้มีอะไรแย่ถึงขนาดแบบอื้เทิร์นออฟไปแบบรับไม่ได้ซะทีเดียวหนังก็มีจุดเด่นบางอย่างทําให้โลกของสีไฟไฟเนี่ยยังเป็นโลกที่น่าสนใจอยู่แต่ก็ยังไม่สนุกมากพอนะขอให้ที่6จุดหน้าคะแนนครับทีไฟไฟผมเนี่ยผมไม่รู้ยังไงล่ะความรู้สึกสุดท้ายผมเนี่ยเอาใจช่วยนะอยากให้สามารถหาจุด ที่ตัวเองลงตัวแล้วไปต่อได้ผมรู้สึกว่าผมชอบเคมีของของทั้งสี่ห้าคนนี้แหละที่เขาผมว่าเขาไปด้วยกันได้ถ้าเกิดมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้เป็นโลกที่น่าสนใจกว่านี้ดีพอมันไปต่อได้นะมันดูน่าจะมีองค์ประกอบที่ดีมาเสริมให้มันได้อีกแต่นั่นแหละมีคำถามกับมันแย่ๆเลยทำให้รู้สึกหนังเรื่องนี้มันกลายเป็นหนังธรรมดาดูไม่มีอะไรเป็นหนังที่แอคชั่นดูเพลิน หนังสายลับก็เป็นหนังสายลับเพลินๆไม่มีอะไรขนาดนั้นด้วยที่ว่าตัวร้ายก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นตัวร้ายที่อยู่เหนือตัวร้ายหรือการหักมุมตัวร้ายแรงจูงใจของตัวร้ายตัวนี้คืออะไรแหมมันไม่ได้ดูกระแทกกระทันอะไรในความเป็นแบบแรงจูงใจสําหรับตัวร้ายเราเลยเรารู้สึกไม่น่าจดจําเท่าไหร่คือการกระทํามันโหดมากเลยนะสามารถฆ่าคนนู้นคนนี้ได้เป็นว่าเล่นอะไรเงี้ย ว่าจุดประสงค์มันต้องชัดเจนนะแต่สุดท้ายตัวร้ายเราก็ไม่ได้รู้ว่าสรุปันชัดเจนขนาดนั้นไหมก็ไม่เราเลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันขาดตรงนี้ไปเหมือนกันมันทําให้เสียมูทไปเหมือนกันสุดท้ายมันไม่มีอะไรให้เกาะแล้วกันถ้าใครเกาะอะไรอย่างนี้ได้ยากถ้าไม่ได้คิดอะไรก็อาจจะสนุกไปกับมันได้ฟ่านป,ปิงปิงผมก็ไม่รู้สึกว่าเขาเอามาเหมือนกันยัดยัดไปหน่อยนะอัน <lakes S 1> ดูฟ่านปิงปิงผมรู้สึกว่าแกดีนะแต่รู้สึกว่าบทแกนี่ก็แบบเจนี่ก็ยัดยัดนฟ่านปิงปิงเนี่ยผมรู้สึกว่า เออบทฟาดปิงปิง,ปงยัดไปนิดนึงถึงแม้ว่าผมไม่ได้ซีเรียสว่าโอเคเขาจะไม่มีอะไรแต่ก็ยอมรับว่าพอมันยัดเข้ามาแบบหลวมๆเนี่ยจากตัวบทเดิมที่มันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นพอฟาดปิงปิง,ปงมาตบตอนท้ายอีกนิดนึงมาบอกใบ้อะไรบางอย่างแล้วอีกนิดนึงเราก็ตามเกมไปไม่ได้อีกเพราะว่ามันทุกอย่างมันก็ไม่พร้อมอะเลยไปไม่ได้แต่นั่นแหละผมยังชอบบูโอผู้หญิงกลุ่มนี้มันก็บูมันจริงๆอีก เจสิก้าแกก็บกูมมันจริงๆนะเอาจริงๆก็เลยว่าให้ที่หกคะแนนครับโอเคสี่ดีรวมคะแนนหนังอยู่ที่ห2จุดคะแนนคือมันมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระแสตอบรับของหนังเรื่องนี้ด้วยอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าล้มเหลวทางรายรับอย่างมหาศาลละกันเรื่องหนึ่งแล้วก็เกิดประเด็นที่ว่าต่อไปเนี่ยหนังที่นำแสดงโดยนักแสดง น้ำหญิงเนี่ยมันจะมีอนาคตในโลกของฮอลลีวูดอีกไหมอะไรเงี้ยคือยุคหลังๆเนี่ยจริงๆมันก็มีสลับกันนะทั้งล้มเหลวทั้งประสบความสำเร็จนะถ้าเราคุยกันอย่างเมื่อกี้อย่างลูซี่ถือว่าโด่งดังทําเงินมหาศาลพอกรอบบัตเตอร์เจ๊งก็เริ่มมีการคิดกันใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยพอเรื่องนี้ที่นักแสดงนำเนี่ยถือว่าเป็นเกรด A หมดเลยอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าการที่หนังมันไม่ทําเงินเนี่ย ต่อไปเนี่ยนักลงทุนฮอลลูดเนี่ยจะกล้าลงทุนกับเรื่องราวพวกนี้อีกไหมอะไรเงี้ยอ่าอก็น่าคิดเหมือนกันนะคือเรายังมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับนักแสดงไงเรามองว่ามันอยู่ที่ตัวหนังอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงทีมนักแสดงแบบเนี้ยโอเชียนทำไมโอเชียนทำได้โอเชียนบทมันเวิร์กกว่านี้เยอะความลงตัวมันมีกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยไม่ได้มองที่ตัวนักแสดงเลยด้วยซ้ำไปมองที่ตัวหนังมากกว่าสมมติถ้าเกิดเราพูดกันตรงๆว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไป ถ้ากระแสมันไม่มีหนังหนังไทยเฟมินิสต์ให้เราแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะเราจะยังเวิร์กกันอยู่ไหมเรายังรู้สึกเสียดายไหมเพราะตอนนี้ออาพูดตรงๆนะเพราะจากกระแสที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยพอมันมีกระแสมีทูอะไรย่างนี้ขึ้นมาถูกไหมเรื่องผู้หญิงก็เริ่มเป็นประเด็นแล้วก็บวกกับเทรนด์โลกแล้วก็ยิ่งมันดราม่าของวงการฮอลลีวูดการมีหนังเกี่ยวกับพลังหญิงขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะนะแม้กระทั่งหนังฮีโร่ก็ยังเอาเลยเบิร์ดออฟเพย์อะไรอย่างเงี้ย อืมถ้าเกิดมันไม่มีไอเทรนนี้มันเขาไม่เอากันแล้วเนี่ยมันน่าเสียดายไหมหรือว่าก็ไม่เป็นไรอะ่ะมันแค่เป็นเทรนหรืออะไรน่าเสียดายต้องใช้คำนี้เลยนะคือมันสร้างความหลากหลายให้กับหนังไงก็เอาพูดง่ายเอาเฉพาะแนวเลยนะหนังสายลับเนี่ยเราคุ้นชินกับความเป็นแอคชั่นผู้ชายมาตลอดร้อยกว่าปีเขาว่าได้ที่มันมีหนังสายลับเกิดขึ้นอะไรยเงี้ยอืแต่ ความหลากหลายมันเกิดขึ้นเมื่อคุณนําเสนอเรื่องราวพวกนี้เรื่องราวที่มันมีตัวละครใหม่ๆมีโลกใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งการที่นําเสนอตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแปลกใหม่ซึ่งโอเคมันขัดแย้งกับภาพจำแล้วกันซึ่งมันยากบางครั้งเนี่ยภาพจํามันน่ากลัวมากอย่างหนังคาร์บอยก็เคยพยายามจะเอาผู้หญิงมาเป็นตัวละครนําสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วก็กระแสนั้นก็เงียบหายไปโอเคทั้งความเป็นหนังคาวบอยด้วยทั้งความเป็นผู้หญิงด้วยก็จบไปก่อนหน้านี้พูดถึงในหนังซูเปอร์ฮีโร่เราก็มีแบ็คิกวีโดมีวันเดอร์วูแมนแต่ก็ยังไม่เยอะมากพอไงอซึ่งเรามองว่าเนี่ยคือความหลากหลายซึ่งเราต้องการความหลากหลายนะคือมันเป็นกําไรคนดูไงความหลากหลายแบบนี้ยิ่งคุณทาสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเยอะๆเนี่ยเราก็โอ้โหมีตัวเลือกให้เราเยอะมาก มันก็เป็นส่วนดีหนังสายลับก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกสายลับนี้ได้อะไรเงี้ยเกิดประเด็นตั้งแต่เจมบอลโนทามทูดายแล้วละ่ะการที่จะมีสายลับผู้หญิงขึ้นมาแทนหรือจะมีเจมบอลเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เป็นประเด็นแล้วเออแต่ทางออกละกันที่ตอนนี้มันมองไปถึงวิธีคิดของวงการฮอลลีวูดด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยคุณกล้าเสี่ยงหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะเปิด ให้กับหนังแนวนี้อนุมัติให้มีการสร้างขึ้นน่ะมันอาจจะยากขึ้นแล้วเราก็จะเสียโอกาสเองว่าโอ้ยสุดท้ายแล้วความหลากหลายสำหร,รับคนดูจะหายไปด้วยมากกว่ายุคหนึ่งถ้าเกิดมันกลับมาเดี๋ยวเราจะบอกโอ้โหใหม่จังเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็มีสองแง่นะคือเราก็ไม่อยากจะโทษฮอลลีวูด Hollywood อย่างนี้แล้วเพราะมันคือทุนนิยมมันก็พูดถึงว่าเขาสร้างหนังเพราะเขาก็คาดหวังรายรับเขาคาดหวังสิ่งตอบแทนส่วนหนึ่งก็อยากจะโทษหนังด้วยนะเพราะว่าหนังมันก็ไม่สนุกมากพอจะทำให เนี่ยอย่างเราเองเราก็ยังไม่สามารถที่จะแนะนําเรื่องนี้ว่าเฮ้ยไปดูสิย้ายหนังเรื่องนี้ผ่านเลยไปใช่ไหมละ่ะเราก็พูดได้ไม่เต็มปากนะ,เ,ะนกเรองราวที่หนังมันมีจุดอ่อนบางอย่างอะไรเงี้ยถือว่าหนังมันทําลายโอกาสของเรื่องอื่นๆแล้วกันก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคงต้องอยู่กับข้อถกเถียงเรื่องว่าเอ๊ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นผู้หญิงล้วนไหมอันนี้จะเป็นผู้หญิงล้วนไหมยิ่งพอรามไปหนังเฟรนช์ชส์มันก็จะมีแฟนบอยอีกเยอะแยะที่จะเป็นข้อถกเถียงแต่นั่นแหละ เดี๋ยวเราจะยังมีประเด็นนี้อีกอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ผมพูดว่าตรงๆนะเรายังต้องการไอคอนิกด้านหนังแอคชั่นหญิงอีกเยอะๆเหมือนกันนะจริงๆเรามีใครอะ่ะเราจะมีแองเจลิน่าโจลี่คนเดียวหรอใช่ไหมล่ะฝั่งผู้ชายเขามีโอ้โหใครอะ่ะม,มีทุกปีเ,ออเกิดขึ้นใหม่ทุกปีเกิดใหม่ตลอดมีเรียมนิวสันมีอะไรอย่างเงี้ยม,มันเกิดจากคนที่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแอคชั่นสตาร์ด้วยนะเขาก็มีเกิดใหม่มาแต่ฝั่งผู้หญิงแล้วเนี่ยมันน้อยมากแล้วกัน เออมันอยากเห็นอีกเยอะๆเลยเพราะว่ามันมันน้อยจริงๆถ้ามันมีอิเลเมนต์มากพออย่างลูซี่เราก็รู้สึกว่าโอเคสนุกเลยนะแต่นั่นแหละยุคนี้มันหาได้น้อยฮะไอแอคชั่นสตาร์ที่เป็นผู้หญิงมันไม่ค่อยเห็นหรือว่าเป็นพอเทรนหนังที่มันไม่ค่อยมีแนวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอเคใครที่คิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบอ่ะไปดู3 5 5มาแล้วเนี่ยมาคุยกันได้ทั้งสองช่องทางครับเซิร์ช d ี c ตามด้วยคำว่าหนังแล้วก็จะเจอพวกเรา ทั้ง2ช่องทางแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับวันนี้ดอกหนังขอลาไปก่อนสวัสวดีครับทุกคนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ